法尔艺术学校是非营利组织创立，希望能够透过艺术来改善儿童或者是少年所要面对的社会问题。这一天，慈济志工走入校园，带来五国联合义诊的好消息。ยำสมอากนให้เขียนเมียนจึงเออตีมวยยำชื่อทำไมเงาอาเงินทำไมเต้เงาบะอาฮาเมียนลอยเทอร์ยำมันพลิกกลเต้ไปจับขมายเยอะได้ก่อนมันตายยำจำเนียงบองโอนเดมากราบเต้จำเนียงคลังคลังมาช่วยไปเชียร์ชวนนี่คือยำกับอากนยำลืมจังยำเลิกได้มุนเก้学校认同慈济理念，主动邀请慈济志工参加家长会，有200多人来参与。มาทาลอมันเต้นในอุณหภูมิมันไปจมมันถูกขยมจะขยมงูหลงเพิ่มให้ขยมสติปตรงทะเลมาเตะไม้เออกดสบายเรียนไปใจมันก็สู้สมุทรานจมพวกขยม看见家长们回应热烈，就更能看出当地医疗的匮乏，慈济人会一直都在。大爱新闻真善美志工杨淑媛、潘晓彤、柯振兴、柬埔寨报道。